สวัสดีครับนะครับก็มาเจอกับกันอีกรอบนึงนะครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าศาลอาญานะครับกับหมู่บ้านศาลอาญารัชดานะครับผมวันนี้ก็น้องปูนนะครับผมน้องปูนก็มาอดอาหารวันแรกนะครับผมนะครับซึ่งเมื่อวานน้องตี้นะครับก็ถูกอัยการสั่งฟ้องนะครับผมแล้วก็ศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะครับโดยให้เหตุผลว่ามีอัตราโทษสูงนะครับผมแล้วก็กลัวจะหลบหนีนะครับผมนะครับน้องฟิวก็เลยมานั่งอดอาหารอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็น้องฟิวก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของกลุ่มราษฎรเอ้ยนะครับผมนะครับซึ่งเขาสนิทสนมกับน้องตี้นะครับผมนะครับซึ่งไม่เฉพาะน้องฟิวที่สนิทสนมนะก็คือแบบทุกคนในม็อบนะครับน้องตี้ให้ความเป็นกันเองหมดนะครับไม่หยิ่งไม่อะไรนะครับคือใครขอคุยใครขอสัมภาษณ์ขออะไรคือเขาคุยทุกเรื่องนะครับผมนะครับสวัสดีครับพี่หนงมากินมะม่วงมากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันครับมีผู้ใหญ่ใจดีเขาเอามะม่วงมาให้3กล่องนะครับผมครับก็อะไรผมมีหัวใจด้วยนะไอ้เป็ดตัวนั้นอ่ะเป็ดอะไรเป็ดนั่นน่ะเป็ดนั่นน่ะกลับไปยิงที่บ้านเป็ดอะไรของใครอ่ะของเราขอบคุณครับเธอไม่เกี่ยวหรอกรู้เธอกินคนเดียวไปเท่าไหร่เนาะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ตอนนี้กิ๊กนะครับก็มาอยู่แทนน้องปุ๊กปิ๊กนะครับผมนะครับซึ่งเมื่อคืนน้องปุ๊กปิ๊กเขาก็อยู่นี่ทั้งคืนนะครับนะครับก็ครับก็มีพี่คุณแผนอยู่ด้วยนะครับก็มีน้องเป็ดด้วยนะครับวันนี ามาทำที่นี่ด้วยนะครับก็เปิดรับออเดอร์ทุเรียนนะครับพวงมณีนะครับผมครับเปิดรับออเดอร์ทุเรียนพวงมณีนะครับลูกละ98บาทก็ลูกละประมาณโลถึง8คือถึงโล2อ่ะพวงมณีทุเรียนจิ๋วอ่ะทุเรียนจิ๋วลูกประมาณเนี้ยลูกละ98บาททุเรียนจ้ะ3ลูกส่งฟรี3ลูกส่งฟรีทุกที่ในจังหวัดนนท์ต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามจริงลูกละเท่าไหร่ประมาณโลนึงอ่ะพี่แผนกินยาหรือยังแผนกินยายังหมดแล้วยาหมดแล้วครับพี่แผนกินหมดแล้วครับแล้วก็กินทุเรียนไปพวงแล้วครับกินไปเม็ดเดียว
จะใส่ไลน์ปูนเม็ดหนึ่งนะครับนี่ทุเรียนแข็งแข็งเผ็ดเผ็ดวันนี้นุ๊กกินไปปูเบลเลอร์เลยแล้วก็แม่ค้าให้มา2ภูโลกว่าผมกินไปแล้วภูนึง7ขีดมันอิ่มเลยอ๋อยังถามบรรดามาเรื่องอะไรกันเรื่องภูลุงนี้ได้ยินอ่ะไหนๆก็กินถามบรรดามาเรื่องอะไรกันอ๋อเรื่องเมื่อคืนไหมที่ว่าเรื่องตำรวจเขามาจับน่ะที่ว่าคอมเมนต์น่ะใช่ไหมที่เขาบอกว่าทำไมไปง่ายจังอะไรอ่ะฮะไม่รู้ใครครับเพราะเราไม่ดราม่าเรามีแต่ด่าแม่ไม่ใช่คือจุดประสงค์ของเราที่มาอยู่ตรงนี้คือประจานศาลใช่ไหมครับนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะมีปัญหากับตำรวจไม่อยากจะมีปัญหากับใครนะครับเราก็ให้ความร่วมมือนะครับผมนะครับถ้าเกิดเราไปขัดขืนเราก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับสองชิ้นกันตรงเลยจะออกอะไรมาได้สองชิ้นเนี่ยทีเดียวลองสองชิ้นกันเลยตาด้วยต้นไม้ไปนั่นแหละค่ะไหนบอกว่ามาหน้าตุ๊กตาข้าไปด้วยโอ้โหพี่ชายเลยหลอกว่าตั้งแต่ข้าคือผู้หญิงแจ้งสาวเนี่ยหลอกกูกล้วยใส่ข้าว80บาทแล้วก็จานมันจะกินข้าวฝั่งนู้นก็มีคนอดอาหาร1คนนะครับผมฝั่งนู้นนะครับเป็นนาเลิศนะครับผมหาจากหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับผมก็ฝั่งนี้นะครับก็มีน้องฟิวนะครับผมนะครับอดอาหารนะครับแต่พวกเราที่เหลือไม่ได้อดนะครับไอ้ลีฟทุเรียนหมดแล้วมีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงไอ้ลีฟเมื่อกี้ภูโชว์เขาอะเดี๋ยวตัวเองก็ไม่ได้กินแล้วมางอนอีกร้อนหรอกเรากินได้เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวต้นเย็นถึงจะเอารอเด็กๆมาถึงจะเอาไม้พาเลทไปลงนะครับจะได้จัดที่จัดทางให้เรียบร้อยเลยนะครับมะม่วงบ่มจะเปรี้ยวๆหน่อยปะบ่มแก๊สอ่ะให้รอเกี่ยวมาบ่มแก๊สไม่แก๊สถ้าแก๊สหวานไปแล้วเขาคนต้องเก็บเองบ้านกินไม่เป็นผ่อนคลายมากเกินนี่เงินอันนี้ยืมเงินตะแผนหมื่นนะแม่
กิดลูกค้าหล่นตั้งแต่วันนี้ได้ป้าเป้าอยู่รุ่นก็รู้แล้วครับป้าเป้าอยู่ให้ป้าเป้าอยู่รุ่นนี้แล้วครับไอ้แกได้ช่วยน้องออมมาทางคอคอให้ป้าเป้าอยู่ดาวหน้าคอฟอกลับไปยังใช่ป่ะไม่รู้ต้องมาประจำนั่นเลยมั้งมันต้องเขียนทีเดียวเว้ยถ้าตอบตอนเนี้ยถ้าเขียนไปเนี้ยใช่เธอใช่เธอก็ยังเพิ่งตอบเธอก็เขียนไปก่อนเองคอมเมนต์มันก็ปุ่นไอ้นี่มันก็ปั่นไปปั่นมาไอ้พวกเนี้ยที่มันอยู่ในแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวว่าจะเขียนทำใจก่อนเนาะตำรวจเขายอมให้อยู่ก็ดีแล้วยอมให้อยู่ย้อนกลางเต็นท์ไม่ได้กลางเข้าไปไม่ได้ตรงของเราเนี่ยกลางเต็นท์ไม่ได้กลางเข้าไปไม่ได้กลางอะไรก็ได้นั่นของเรามีแต่ฝนตกเนี่ยเราว่าเต็นท์กลางเนาะได้ไม่ได้ก็รู้กลางก็ต้องเป็นคนจุดก็เต็นท์แต่ร้อนเราก็ไม่ได้กลางสวัสดีครับเราก็พยายามอยู่ครับได้มีปัญหาเดี๋ยวต้องเอาสีเต็นท์สีส้มนี่ไปเปลี่ยนเอาสีฟ้าออกมาก็จะเอานี้ไปกลางแล้วก็ปูไม้อ่ะสีฟ้ามันเล็กอ่ะขี่มันไม่เป็นเออมึงต้องมอเตอร์ไซค์ขี่ไม่เป็นไอ้ป๊าอ่ะมูลเต็นโอขอจะเอาใหญ่ทีเดียวเลยใช่ป่ะกูของก็เธอรู้ก่อนแต่เราของกูเป็นไรโอให้รู้เรื่องไม่รู้เดี๋ยวรู้ไปเช่าตรงไหนเช่าได้ต้องโทรถามแม่นั่นเออเดี๋ยวก็เราตรงนี้รู้เรื่องก่อนสวัสดีคุณแม่หน่อยนะคะเดี๋ยวไปตามต่อใน Facebook นะคะหนูขอไปไลฟ์ยูทูบก่อนนะเพราะว่าจะฝากน้องขาวไลฟ์สดร้อยก็ไปนอนเอาตรงนี้รู้เรื่องก่อนว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยเช้าของเราทางเต็นท์ไม่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้เราแผ่นมากแผ่นมากไม่ได้ทำแผ่นใต้ได้ก็พอแล้ววันนี้มีเพื่อนเราไปมาให้ด้วยเดี๋ยวว่าจะไม่ได้เราก็อยากจะแหวนใช่นะจริงแล้วเราไม่อยากให้อดนะครับไปค่ะทุกคนมาไปป่าวอ้วนเราเพียงแค่มานั่งมานอนประจานให้เขารู้ผิดชอบชั่วดีเท่านั้นก็พอนะครับป่าวครับแต่การอดอาหารมันก็จะเป็นการทรมานตัวเองนะครับผมนะครับปุ๊บ
ดีทุกคนนะครับเมื่อคืนดีกลับเร็วด่านปากซอยบ้านบ้านเริ่มไม่เป็นไรว่าถนนยังไม่มีแล้วว่าด่านอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ่ะด่านอะไรถ้าแม่งไม่ยุ่งเรื่องฟิวยังไม่มีเขาเคยขอความร่วมมือเราจะออกเลยเพราะว่ามันไปทำมาแล้ว
คอมเมนต์ผมไม่ขึ้นนะครับครับต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับใหญ่ก็คือว่าชั่วคราวได้ใหญ่ที่เราคิดแล้วเราก็ไม่ได้เยอะก็เลยมีการซื้อเยอะกว่าได้ถึงเรียนเด็กแต่เมื่อวานที่คนนั้นซื้อมาให้มีคนบอกว่าอร่อยน้องซื้อมาให้แล้วกินแล้วมีปลาทูมีอะไรด้วยเราได้กินแล้วเราได้กินแอปเปิ้ลแต่ทำเองผมบอกว่าอร่อยเราเอาไปให้เรือนจำนะเราไม่กินหรอกสวัสดีพี่เทพวันนะครับพอดีคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นนะครับคือว่ามีอะไรอย่างเดียวมีแล้วก็ปลาอะไรพี่เทพวันบอกว่าไม่ต้องอดอาหารค่ะเก็บแรงไว้ขับไล่พวกมันออกไปให้ได้ค่ะเมื่อถึงเวลาแล้วเจอกันค่ะพี่น้องทุกคนครับผมก็ใจผมอ่ะก็ไม่อยากจะให้น้องอดนะครับผมนะครับครับถ้าเพียงแค่เรามานั่งประจานมันทุกวันเนี่ยพอแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปทำร้ายตัวเองนะครับครับที่ที่อย่างที่พวกผมคิดนะครับผมนะครับพี่กรณ์อ๋อสวัสดีครับพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์บอกว่าเอาแค่วันละมื้อเหมือนพระก็ได้มั้งหากกดดันได้จริงกว่านี้ศาลคงปล่อยมาแล้วนะครับก็ผมคิดว่าไม่ต้องอดดีกว่านะครับนะครับน้ำใครน้ำเถอะไม่ใช่ข้าวหมูนี่พี่กรณ์นี่ป่ะไม่ใช่คอมเมนต์เราไม่ขึ้นไงวันนี้ก็มีมะม่วงมากี่กล่องนะพี่แผนมีมะม่วง100โลอ่ะไม่รู้มีมะม่วงมา100กิโลนะครับผมแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนะครับผมนะครับก็ให้พวกกทม.บ้างหรือว่าพนักงานปั๊มบ้างนะครับไว้ให้ยังปั๊มอ่ะให้แล้วใช่ไหมปิดจัดการให้ยังก็ดูเดี๋ยวให้ครับก็แบ่งกันกินนะครับเพราะว่าของถ้าเกิดของมีเยอะนะครับผมนะครับก็แบ่งกันกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แบ่งไปมันก็จะเสียนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะหมูแล้วก็มันเหมือนว่าคนตอนนี้เรารอเต็มจับตายทันให้คนที่สนิทกับเราติดต่อเข้าไปแล้วจับนี่ก็รอวันสุดท้ายเนาะรอวันสุดท้ายก็เดี๋ยวถ้าเกิดพวกไอ้ลิฟมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำนี่ก่อนนะคือถ้าได้เจอที่ตายมาเราก็ไม่ต้องเล่าอีกอย่างหนึ่งก็เราแค่เด็ดนะสุดท้ายว่าเด็ดมาก็อาจจะพิจารณาเรื่องนี้นะเพื่อเราเลยแล้วก็จับตายของเราก็ใครอ่ะไปมาแล้วมันจะมาจะมาเฮ้ยเข้าป่ะแล้วก็ถามพ่อไปเพื่อนพี่แผนด้วยแค่ใจว่าจะพอหรอกทุกวันวันนี้มีเรื่องของเราทำไป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 เรื่อยเราไม่ได้ใช้เฉพาะตรงนี้ไอ้หมูดวงของเราคอมเมนต์มันขึ้นได้สามปีในเครื่องนั่นแหละมันไม่ค่อยขึ้นเราขายอยู่เดียวกันแล้วก็ต้องสั่งผัดข้าวให้กับอันนี้พี่ดาเด่นดังมาละอันต่อโหนะนะนอนนอนมือเดียวก็ละสามพันน่าจะพันสั่งไปก็ใช้แค่มาละสามพันแต่ตรงนี้สามมือแล้วก็มีสุกิ๊กก็ประเมินไม่ได้หรอกว่าเราเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขายเครื่องเต็นท์มาแล้วก็เช่าเต็นท์เนี่ยไอ้เต็นท์เช่าไม่เท่าไหร่ว่าเราเช่าทีเดียวไอ้นี่เราก็ว่าฝันแล้วเราก็เช่าเต็นท์แล้วก็มาช่วยแล้วก็จะได้ฮะจะได้บ้านใหญ่ได้เต็นท์จับใจเราก็จะ
ิดมันเกินก็ยืมเงินพี่แผนก่อนแล้วตอนเย็นมาคืนเขาเพราะว่าแล้วก็ทีแรกว่าจะรับแค่100กิโลเพราะว่าตังมีแค่100กิโลอันนี้น่าจะเกินเราช่วงนี้ต้องปั่นเงินก่อนนะครับเดี๋ยวเงินหมดนะครับผมนะครับเนาะอย่างนี้นะครับเต็มเนี่ยจะทำงานเนี่ยเราเข้าที่กันถ่ายแล้วแบบว่าเราได้ไปนอนถ่ายได้แล้วก็จะได้ที่พิจารณาขอขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยครับผมนะครับอ่านไม่ได้เลยนะครับเขาก็ให้เราใช้ไฟได้ขออภัยนะครับสักครู่นะครับผมครับ